่านกำลังฟัง Fulfill Life ขอให้ท่านฟังมันอย่างเติมเต็มฟังมันอย่างอิสระฟังมันอย่างสบายสบายฟังว่ามันจะเติมเต็มอะไรให้กับชีวิตของท่านได้ขอเชิญรับฟังเลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแรงบันดาลใจคำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยที่ไม่ว่าใครก็ต้องมีเพื่อดำเนินชีวิตแต่ละคนมีแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันอาจจะเป็นบุคคลเป็นคำพูดประจำใจเป็นเสียงหรือเป็นความผิดพลาดที่เคยทำหรือเป็นภาพที่เมื่อนึกถึงแล้วรู้สึกมีพลังอะไรบางอย่างขึ้นมาเหมือนรู้สึกมีพลังในการทำสิ่งต่างๆอย่างไม่ต้องกังวลแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นผู้ให้กำลังใจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จแต่แรงบันดาลใจก็เปรียบเสมือนสายน้ำที่เมื่อไหลไปแล้วไม่ย้อนกลับมาเมื่อมีแรงบันดาลใจในการทำอะไรให้รีบลงมือทำก่อนที่พลังนั้นจะหมดไปแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตคือสิ่งที่ผลักดันให้เรามุ่งต่อไปในเส้นทางการดำรงชีวิตแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นบุคคลความฝันหรือบางคนอาจผสมกันไปแต่สิ่งที่สำคัญคือเรารู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเราบางก็บอกว่าแรงบันดาลใจคือสิ่งที่ทำให้เรามีแรงก้าวต่อทุกคนย่อมอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเกือบทุกคนเลยที่อยากมีรถมีบ้านมีความสุขในแต่ละวันทุกนาทีที่มีลมหายใจอยู่แต่การจะเป็นแบบนั้นมันไม่ง่ายเลยไหนจะต้องคอยแบกรับค่าใช้จ่ายภาระที่หนักนายจะต้องมีโรคเจ็บป่วยมาคอยรุมเร้าอยู่เสมอรวมไปถึงแทบจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองเลยเพราะว่ามีแต่งานทำสิ่งที่เกริ่นมาข้างต้นนี้ถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในชีวิตตามเป้าหมายที่เราต้องการได้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวต่อไปอย่างไม่ท้อถอยกับสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคที่ต้องเจอในระหว่างทางมันคือเรื่องของเป้าหมายแต่หากจะขยายความให้เข้าใจนะครับจะขอใช้คำว่าแรงบันดาลใจแทนนะครับแรงบันดาลใจนั้นมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราตอบตัวเองได้ว่าเราเหนื่อยเพื่ออะไรเราทำไปเพื่ออะไรทุกวันนี้เราจะไปจบที่ตรงไหนแรงบันดาลใจของแต่ละคนนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันบางคนมีภาระไหนจะแม่ป่วยพ่อป่วยแรงบันดาลใจก็คือหน้าพ่อหน้าแม่เราจะต้องดิ้นรนทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหาเงินมาคอยรักษาพวกท่านให้จงได้ขึ้นอยู่กับว่าแรงบันดาลใจของเรานั้นอะไปอยู่กับอะไรอยู่กับคนสัตว์หรือสิ่งของอะไรที่ทำให้เราสร้างพลังได้เช่นถ้าพูดถึงเรื่องอะไรบางอย่างทำให้เรามีกำลังใจขึ้นอยากจะฮึดสู้ขึ้นมาอยากจะทำให้มันดีไปเลยพูดถึงความรักอยากจะทำให้มันดีขึ้นทำทุกอย่างเพื่อให้เห็นว่านี่แหละคือความรักที่ฉันอยากจะทำให้เห็นพูดถึงการประสบความสำเร็จฉันก็อยากจะประสบความสำเร็จเพื่อให้ใครได้เห็นสักคนหนึ่งอาจจะอยากให้พ่อให้แม่ได้เห็นความภาคภูมิใจในตัวลูกของตัวเองมาลูกตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถและก็ทำได้คนหนึ่งเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนล้วนแล้วแต่มีขวางหนามทั้งสิ้นไม่มีหรอกความสำเร็จที่ได้มาโดยง่ายเป็นประโยคที่ว่าความสำเร็จไม่ได้มาด้วยเส้นทางที่โรยกลีบกุหลาบและมันก็ยังใช้ได้ดีเสมอเพราะว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จนั้นล้วนแต่ลำบากยากเข็ญในเส้นทางของตัวเองมาทั้งนั้นแล้วสำหรับเราล่ะครับคำว่าแรงบันดาลใจของเราที่พูดถึงอยู่เนี่ยของคุณคืออะไรสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้เพื่ออะไรสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้ดิ้นรนและไม่ยอมแพ้แม้ว่ามันจะเหนื่อยมันจะต้องเจอกับอะไรมากมายสิ่งนั้นคืออะไรครับสิ่งที่ทำให้คุณยังมีลมหายใจยังอยากจะต่อสู้อยู่สิ่งนั้นแหละครับจะเรียกว่าแรงบันดาลใจของคุณก็ได้แรงจูงใจให้คุณสู้ต่อและมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรบางอย่าง
แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับ